มีเวลคัมดิ้งด้วยอันนี้เป็นใบกำกับภาษีอ๋อขอบคุณมากครับใบกำกับคอนดิชันสนามว่าสำหรับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามคีรีมายานี่คือแดดมันเข้าอ่ะทำไงวะโอ้ยเมา I take two แล้วมาอยู่กันที่คีรีมายาตอนนี้เราอยู่กันที่หลุม10เราจะมาถ่ายให้ดู9หลุมหลุม10ถึงหลุม18จริงๆเมื่อกี้เราจะถ่าย18หลุมแต่ว่ามันร้อนไปเอาว่าดู9หลุมตายเฮ้ยตกน้ำดิรูปเนี้ยจบเลยป่ะสวยลงกันดิเบอร์ดี้เบอร์ดี้กลับมาอีเวนต์ไม่เสียหน้าเลยเกินหนึ่งนะไม่เกินหนึ่งก็รู้สึกไงบ้างกับสนามคีรีมายาสวยยากมากคุณภาพคอนดิชันสนามถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับเมื่อช่วงโควิดช่วงฝนตกเยอะๆเนาะวันนี้เหมือนเราปิดสนามตีสนามตีไม่มีกวนเลยดีมากประทับใจเอาไม่ดีดื้อเลยเป็น3สนามสวยสนามสวยแดดเริ่มดีแสงเริ่มสวยข้ามไปเลยใช่ไหมข้ามเลี้ยวตามแฟร์เวย์เลยข้ามไปเลยกับเขาม ีคนตบมือครับอ
ผ่าแล้วผ่าสักทีโหแดดเข้าตาเท่าไหร่ละเกิน3เสียดายเนาะผ่านมาทั้งหมด5หลุมตอนนี้เกิน3แสงตอนบ่ายสวยมากแนะนำให้มาตีที่นี่เพราะว่ารู้สึกถึงความธรรมชาติแล้วก็มีกวางมีเก้งมีช้างมีกระทิงมีทุกอย่างดีๆๆแนะนำให้มาตีมีคนลุ้นเปล่าครับเรามาอยู่กันที่หลุม16ของคิริมายาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์โฮลของสนามนี้เพราะมันสวยมากโดยเฉพาะตอนนี้เวลาเกือบ5โมงแสงสวยมากเดี๋ยวเราจะมาตีกันคอยดูเป็นไงพาสิหลุม16ซิกเนเจอร์โฮลนี่ไม่ใช่สตาร์นะนี่สองจริงเกือบตามแผนครับลายตรงแล้วนิดเดียวโอ้โหนึกว่าชวนนะว่าเขาใหญ่เพิ่งที่ออฟหลุม17ไปตอนนี้พระอาทิตย์จะมืดแล้ววันนี้กอล์ฟตีไม่ดีแต่ว่ามีความสุขเพราะว่าอากาศดีสนามสวยกว่าที่คิดเยอะพูดตรงๆคิริมายาเขาเรียกว่าคอนดิชันฟื้นฟูกลับมาแล้วเฮ้ยมีคนมาอะไรสีฟ้าหนึ่งวันโอ้โอ้ย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 นึกว่าต้องทำแบบนี้ทำไมมันไม่เวิร์กอ่ะก็พี่ทำแล้วเวิร์กพาตอนนี้เรามาอยู่หลุม18ของคิริมายาซึ่งเป็นหลุมที่ถ้าหากใครเคยมาคิริมายาต้องเคยเห็นเพราะมันจะเป็นหลุมที่ว้าวติดกับห้องอาหารที่คิริมายาเรามาดูกันนะว่าเราจะจบไงบ๊ายบายนี่คือที่พูดถึงนี่คือคีรีมายานี่คือหลุม18กำลังเดินขึ้นกรีนอ
เวดี้หลุม18ลงสักทีเวดี้ครับเวดี้หลุม18จบแล้ววันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ตีไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ถือว่ามีความสุขมากสนามดีมากคิริมายากลับมาตีได้แล้วเพราะว่าสนามมันดีจริงๆอากาศช่วงนี้ดีมากช่วงบ่ายอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าพอหลังจากบ่าย3เป็นต้นมาเย็นอากาศดีมากแสงสวยกรีนดีไฟเวดีทีออฟโอเคดีขึ้นได้อาจจะมีทรายบ้างแต่ว่าโดยรวมดีมากจริงๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูสนามไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงแล้วเจอกันบ๊ายบายไปกินข้าวสิกินตรงเนี้ยหมูกระทะหมูกระทะ